จอน้องแบ็คด้วยนะครับเป็นไงครับอัปเดตอาการบาดเจ็บนิดนึงครับแบ็คก็รออาการหายบวมยังบวมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็ออกงานเยอะนิดนึงสรุปคุณหมอบอกว่ามันเป็นอะไรครับก็เอ็นไขว้หน้าขาดครับก็ต้องผ่าอย่างเดียวถึงจะหายได้อาการเดียวกับสลาวุฒิมาสุขทิติพันธ์พ่วงจันทร์ชาลิวชัปปุยก็เคยเป็นรวมไปถึงถูชนะนันใช่ไหมครับใช่ครับก็อาการเดียวกันแต่ว่าพวกเขานี่จะหนักกว่าจะเยอะกว่าเพราะผมแค่จุดเดียวแค่เอ็นแต่ว่ายังนิ้ว3ที่ครับแบ็คคิดว่าเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บนั้นเจอทีโอทีใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเพราะสะสมจากการรับใช้ทีมชาติผมว่าน่าจะสะสมตั้งแต่ที่เบอร์7ที่อินโดทีบแล้วมันเป็นจุดเดียวกันที่เจ็บแล้วก็ผมว่าเราไม่รู้ด้วยว่าข้างในมันช้ำหรือว่ายังไงยังเหมือนไม่แข็งแรงดีแล้วเรามาเจอแล้วมาแข่งด้วยต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันทำผมว่าน่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่าจริงๆแปลว่าวันที่เป็นรอบรองชนะเลิศนั่นคือหนักมากแล้วนะแต่กัดฟันลงเล่นโอ้โหสุดยอดจริงก็ตอนนั้นมันอาการมันแค่ช้ำเฉยๆพี่มันไม่ได้แบบยืดหรือว่าอะไรไม่ได้เงี้ยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกำลังอยู่ในทิศทางที่ดีเลยนะครับเป็นช่วงที่โชว์ผลงานได้ดีได้รับคำชมจากในเรื่องของในและนอกสนามด้วยแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยทั้งในสโมสรและทีมชาติด้วยต้องมาเจอแบบนี้ครับแบบก็เสียใจพี่เพราะว่าช่วงนี้เราก็ผลงานก็กำลังดีก็อย่างที่บอกพี่คือเราบาดเจ็บไปแล้วกลับมาเราไม่รู้ว่าเราจะรักษาฟอร์มตัวเองได้หรือเปล่าเหมือนเราเริ่มศูนย์ใหม่อ่ะพี่ใช่ก็พ่อแม่ผมก็พยายามปลอบใจว่าแบบมันย้อนไปแก้ไขไม่ได้แล้วพี่ว่านอกจากเราอยู่ที่ตัวเราว่าจะกลับฟื้นฟูได้เร็วที่สุดประมาณไหนครับแต่จริงๆแล้วแบ็คก็เคยผ่านเรื่องร้ายๆตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องแบบนี้น่าจะเล็กๆนะ แต่ก็ผมว่าครั้งหน้าน่าหนักสุดที่คุณหมอว่ายังไงครับผ่าตัดเมื่อไหร่ก็รออาการหายบวมก่อนแล้วก็จะน่าจะอาทิตย์หน้าให้ครบอาทิตย์นึงครับแล้วก็ผ่าเลยเพราะว่าไม่อยากรอช้าอะไรเงี้ยผมก็อยากให้ผ่าเร็วๆด้วยซ้ำแต่ว่าหมอเขาบอกว่าให้มันหายบวมเพราะว่าถ้าผ่าไปก็ไม่มีผลดีวิทยาศาสตร์การกีฬาของโรงพยาบาลกรุงเทพเจาะกล้องเนี่ยน่าจะรักษาได้ไม่นานวางเป้าหมายไว้ยังไงครับในเรื่องของการฟื้นฟูครับแบ็คก็ที่ปรึกษากับพี่โต้งไว้ว่าพอผ่าก็ให้พักฟื้นวันสองวันแล้วก็เข้ากายภาพบำบัดก็คือไม่รอแล้วก็รีบฟื้นฟูตัวเองด้วยครับต้องไปใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพทุกวันเลยนะก็ต้องไปทุกวันอยู่แล้วฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับแบ็คที่เป็นห่วงแล้วก็เสียดายจะเห็นได้ว่าช่วงบาดเจ็บเนี่ยเป็นกระแสที่แบบพูดถึงในเว็บของฟุตบอลไทยพันทิปรวมไปถึงทุกคนส่งกำลังใจมาให้แบ็คใน Facebook หรือโลกโซเชียลต่างๆด้วยก็ฝากแฟนบอลก็ขอบคุณทุกๆคนพี่ๆน้องๆที่เป็นห่วงผมก็มันผมก็ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดที่จะเท่าทำได้ร่างกายเจ็บแต่จิตใจก็นิดครับขอให้กลับมาเร็วๆนะครับใช่ครับ